สวัสดีครับพี่น้องเปิ่นเปื่อนก้องชัยยาป้าชมนะครับตางจองชัยยาป้าชมครับวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาเยี่ยมชมนะครับการเกษตรนะครับก็พี่น้องเจ้าอำเภอด่านทรายนะครับจังหวัดเลยนะครับตรงนี้มีการปลูกไร่ยางกับกล้วยนะครับกล้วยก็มีนะครับปลูกไปนะครับปลูกไปนะครับและมะขามนะครับผมมะขามเปรี้ยวนะครับไม่ใช่มะขามหวานนะครับเพิ่นจะเอ็นลงไปว่ามีมะขามมากมายนะครับผมอีกฝั่งนึงตรงนี้นะครับเป็นตีนาครับเป็นตีนาปลูกก้าวครับผมตีนาปลูกก้าวครับบรรยากาศสวยงามนะครับตีเป็นเดินปลูกมะขามนะครับตีเป็นเดินปลูกมะขามปลูกเพื่อยืนต้นนะครับตีลุ่มปลูกก้าวปลูกก้าวครับไปชมกันต่อครับกล้วยก็มีครับกล้วยครับมะขามและหน้าก้าวนะครับที่มองเห็นไปยังมีแก้วบังกรด้วยนะครับแก้วบังกรก็มีครับเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่นะครับริมกันหน้าปลูกก้านะครับริมกันหน้ามีปลูกต้นก้าเพิ่นแลกับตีนาตีนาริมเชิงเก้ากับนะครับเดี๋ยวผมจะอันไปดูทางนู้นเป็นเชิงเก้าเป็นตีเดินสูงครับตีเดินสูงพวกมาเย็นตอนมาตามแกบังกรนะครับตีลุ่มทำหน้าปลูกข้าวครับตีเลยนี่แก้วๆไกลๆนั่นนะครับคือกาโปดไม่ถึงกาโปดหาอันสัตว์นะครับกาโปดสำหรับส่งใกล้ให้โรงงานหาอันสัตว์นะครับนี่ครับผมมีโอกาสได้มาทำงานที่นี่ที่อำเภอด่านทรายนะครับจึงได้มาได้มีโอกาสมาชมมาเล่นะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่วิถีชีวิตการทำเกษตรของพี่น้องที่นี่นะครับก็เลยใต้ไม้เปลือนได้ชมได้แล่นะครับได้เห็นว่าตั้งจังหวัดอื่นๆตั้งปากอื่นๆก็ทำกันแบบไหนนะครับนี่ครับ